สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มยอมรับฝ่ายเปลี่ยนไปเรียกได้ว่าเป็นอดีตพระเอกหนุ่มมาดเข้มที่ครองใจสาวสุดๆซึ่งตอนนี้ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับชื่อดังอย่างหนุ่มอรรถพรควงอดีตดาราสาวฝ่ายอรินทร์ดาหวานใจมาเปิดชีวิตครอบครัวหลังมีบุตรที่น่ารัก2คนหนุ่มรออย่างน้องอันดากับน้องอดัมที่งานนี้หลังแต่งงานฝ่ายอรินทร์ดาก็มีน้ำมีนวลขึ้นมากแต่ทางด้านหนุ่มอรรถพรกลับชื่นชมในตัวของสาวฝ้ายหนักมากโดยหนุ่มเผยว่าการใช้ชีวิตในก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานเปลี่ยนไปมากเป็นคนละคนทั้งเรื่องเที่ยวสังคมเพื่อนปาร์ตี้ทั้งหมดเลยพร้อมกันนั้นก็เอาเวลาทั้งหมดมาทุ่มเทให้บุตรโดยเลี้ยงดูแบบใช้ความรู้สึกเราร้อนๆถึงเวลาอะไรควรไม่ควรส่วนทางด้านสาวฝ้ายเผยว่าหนุ่มมีนิสัยชอบหึงเพราะคิดว่าเราสวยเราเลยตัดปัญหาทุกวันนี้เราเลยไม่หวงสวยปล่อยตัวจนมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะมากทางหนุ่มอรรถพรเผยว่าเจ้าตัวโอเคที่สาวฝ้ายเป็นแบบนี้แต่ก็แอบเป็นห่วงอยากให้ดูแลตัวเองบ้างเพราะจะได้อยู่กับน้องอันดากับน้องอดัมไปนานๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ